แล้วมันไม่ใส่จานมันโผล่ไม่ใส่จานนะแล้วกุ้งเอามึงเอาเปลือกทิ้งอ่ะมึงจะเปลือกทิ้งไหนมึงปล่อยเปลือกเอาเปลือกอ่ะเรียกจังเลยจังเลยไงตัดคือเริ่มเลยใช่ไหมต้องบอกว่ามันต้องแบบไปมีไอทีนี่น่าจะสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคนละมือเหรอเอาอะไรของมือคุณแบบสวัสดีครับไม่ค่อยมีใครอยากพูดเลยก็วันนี้นะเป็นวันที่เรารอคอยคือวันหยุดเฮ้ยวันหยุดเลยหลายวันหยุดหยุดหลายมือมึงยังหลอกหยุดหลายไม่หยุดก็วันนี้เรามาทำอะไรตอนนี้มาทำอะไรกินบุฟเฟ่เฮ้ยบุฟเฟ่ที่ไหนเตรียมกันไว้ให้มึงพูดเขาถามกูตลอดเลยก็วันนี้เราอยู่ที่โนโวเทลแพทินัมประตูน้ำเรามาน้ำมุกพาทำอะไรพามากินบุฟเฟ่ทะเลทรายพูดไปปากเพื่อนถามรอบเลยต้องไปดูว่ามันจะทะลักขนาดไหนคืออะไรทะลักทะเลไงซูนามิซูนามิก็ไม่อร่อยดิเค็มไปก็เปียกดิเปียกหมดเยอะแล้วหิวยังเออหิวแล้วเนี่ยไปเริ่มกินเลยมีเสียงสะบัดลอยมาหิวหรือยังนี่ของเด็ดเลยปลาแซลมอนใช่เหรอนี่มึงดูชิ้นใหญ่มากละลายบังไงสวยเนี่ยแล้วก็นี่อันนี้คือเด็ดจริงอะไรคือปลาทูน่าเหมือนเลยทำเงินนี่นะเออเดี๋ยวมึงกินเออกูสอนมึงน่ะอันนี้คือของดีเลยแซลมอนกับทูน่าเดี๋ยวมึงเอาไปกินใช่เหรอเออไปบอกเพื่อนเพื่อนๆน่าดีใจมากทุกคนนะอันนี้ขิงดองเออเนี่ยอันนี้เป็นชาชิมิมึงกินได้เลยอร่อยโอ้ชาชิมิเออแล้วมีขิงดองด้วยขิงดองที่เอาไปกินกับปลาทูน่าใช่ไหมเด็กกูยิ้มให้มึงกินกูแพ้ปุ๊บเอ้าได้หนมปังขนมปังมึงมาทำอะไรกันจะกินเลยขนมปังจะกินเลยไอ้เจมเอ้าโอ้โหเออของมันมาถึงต้องกินสดๆอร่อยไหมถึงอร่อยเลยลองกุ้งนะลองกุ้งนะกุ้งกูพักกุ้งแล้วมึงไม่ใส่จานมันโผล่ไม่ใส่จานนะแล้วกุ้งเอาเปลือกทิ้งมึงจะเปลือกทิ้งไหนมึงปล่อยเปลือกเอาเปลือกอ่ะเรียกจังเลยจังเนื้อไงปากอยากจังเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์มีมาร์คเซอร์ไพรส์วันเกิดเจ้าตัวยังไม่รู้นะคะแต่ว่าทุกคนรู้หมดแล้วก็วิธีการกินของที่นี่นะก็คือหยิบของสดอันนี้นะครับแล้วก็ไปให้เชฟทำเชฟเขาก็ทำให้กินเลยให้เหรอถ้าอยากกินเลยเหรอไม่กินสดๆได้เลยเหรอใช่ได้มันต้องหยิบให้เชฟทำดิไม่ใช่เหรอฉันไม่ไม่กินให้ดูเชฟดูเชฟกินกุ้งสดเลือกกุ้งยังไงเลือกตัวใหญ่เน้นใหญ่แล้วเน้นอิ่มเหรอเน้นอิ่มแล้วอันนั้นอ่ะใครกินวะเนี่ยกินทั้งโต๊ะเลยอ่ะ300คนอ่ะที่เรามาเอ้ยเดี๋ยวกินฟรีเหรอมาเออมา300คนมาทำไมหมดเอาทองกลับมาเลยจริงๆเราหยิบหมดเลยก็ได้นะยกขาดไปเลยไม้นี่มันอาจจะมองไม่เห็นเจมสู้ยกหน่อยเจมเอาเท่าไหร่ตัดเพิ่มโอ้โหเชกินคนเดียวเหรอมึงกินคนเดียวนะขนาดนะมึงตัดไปมึงกินคนเดียวนะแล้วเราก็เอาไปให้บอสไม่มานะตัวหาเราก็ไปตักอย่างอื่นได้เลยใช่เพราะเดี๋ยวเราไปส่งที่โต๊ะจะกินอันนี้มันกินไม่ได้ทำไมอ่ะเขาตั้งโชว์เอาของจริงมากินหน่อยดิต้องรอเชฟออกมาเดี๋ยวเชฟออกมาของพิซซ่าเขาก็อร่อยกินไหมเชฟเอาจานไปกินอย่างอื่นไหมอันนี้มันยากไปเราไปกินอย่างอื่นไหมแค่ตักพิซซ่าทำไมมีปักไปได้เยอะนะมาแล้วใส่นี่ไหมเนี่ยใส่นี่ที่กินแล้วขำอันเนี้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เมื่อไหร่ก่อนกูกินนี้ขำตลอดเลยก็ละอันกันอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ไม่ขำอร่อยอย่างเดียวอันนี้ถูกกฎหมายใช่ไหมไปกินด้วยดิโอ้ยมึงสั่นทำไมเนี่ยขอกวะมันคืออะไรหรอคะเป็นไข่ขาวครับผมเป็นไข่ขาวกินได้ไหมใช่ครับผมกินได้หรอเป็นไข่ขาวได้มันคือไข่ขาวกินได้ค
้วยมิเอาไข่ขาวด้วยเอาไข่ขาวด้วยกูกินไข่ขาวมิไข่ขาวเหรอเป็นคนรอไข่ขาวมันไปรอข้างในเนี่ยมันเป็นฟองเลยไม่เอาไม่เอาข้างนอกอ่ะเพื่อนไม่เป็นฟองกลางกินดิกินดิเป็นไงมันอย่างนุ่มอ่ะอะไรเนี่ยเอาแต่ไข่ขาวเนี่ยเชฟอร่อยแล้วไม่เอาแต่มันมันโคตรนุ่มเลยเอาแต่มันไปเผื่อด้วยดิกูขันอย่างนี้กินดิของกูเสร็จแล้วนี่ของมึงกูเสร็จแล้วเป้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้ใหญ่มากินกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันยังขาดอยู่ฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันของเด็กเด็กเล็กที่แบบมากินบุฟเฟ่ด้วยเขาก็แบบอาจจะไม่อินทางโรงแรมก็เลยจัดโซนหนึ่งให้ก็คือโซนของเด็กนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเหรอพันไปหน่อยดิพันไปหน่อยสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า6ขวบลงไปเรียกผมมาทำไมก็ปีไง23แล้ว23แล้วเหรอแล้วมาว่า7ขวบมันจะไปอินเหรอห้องเด็กมาเพิ่ง5โอเคงั้นไม่ได้เห็นไหมกินไหมกินไหมลองดูลองดูแต่ไม่รู้จะอินหรือเปล่านะมีของเล่นด้วยว่ะโบลิ่งโบลิ่งไม้ไหมโอ้โหงอนดิ23แล้วมันจะไปอินเหรอห้องเด็กมันจะไปอินเหรอห้องเด็กมันจะไปอินเหรอห้องเด็กอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุเท่าไหร่23ผมเฮ้ยคือมันอ๋อก็ทำไปไว้เป็นแบบว่าให้เด็กกินดูหน้าตามันน่ากลัวจังผู้ใหญ่น่ากลัวสีสันก็จะแบบน่ากินตาตาเด็กๆแล้วใส่คิมทำเค้กเฮ้ยอะไรเนี่ยมีตัวกระเบาเหรอเฮ้ยพิซซ่าจูก็มีอ่ะพี่จะกินเหรอครับเอาไปดูไปดูก็มาเฮ้ยหนูอยากกินอะมันจะไปอินเหรอห้องเด็กมั้ยอันนี้จะเป็นต้องดูดแรงขนาดไหนไม่ใช่เขาบอกว่าอร่อยอันนี้เต้นแบบออเดนเต้โอ้โหเอาจริงเต้นแบบไหนออเดนเต้ลองดิเจมเจมลองดิแล้วดูดแรงๆเหมือนเช่เมื่อกี้จำรักตายนะคือน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเด็ดมากเลยเพราะว่าซึ่งก้นตอนที่ยืนตักน้ำจิ้มซีฟู้ดให้อ่ะคุณว่าคุณแยกไม่ออกคิดว่าเป็นน้ำพริกหนุ่มอ่ะออเดนเต้เจมเจมเจมปลาหมึกวงนี้กินวงนี้ก่อนออคโตพุสเหรอปลาหมึกไหนนี่เห็นมุมไหมใช่เหรอมันม้วนอะไรขนาดนี้เนี่ยอืมอืมโอ้ใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งอ่ะเจมใหญ่จังหัวยาวมัน2เมตรถ้าขี้ออกมาเดี๋ยวแต่มันม้วนอยู่ไงให้กินแบบถนัดถนัดปลาหมึกตัวใหญ่มากเป็นไงครับกูเดินแบบยัดปากคือมีกินแล้วหน้าอยู่เนี่ยคือบางที่โฟกัสมันจะแบบกินแล้วมันจะแบบเหม็นนะแต่คือที่นี่คือแบบไม่เหม็นเลยแล้วก็คือไปต่อไม่ถูกแล้วโฟกัสคืออร่อยมากเจมลองเจมลองมันเคยกินจริงเหรอบ้านนอกเคยกินเนี่ยตับหมูอ่ะเหมือนกันไหมจำบ้างก็ถึงหน้าแล้วหวานก็คนละโลกอ่ะตับหมูไม่กินเลยไปแอบถามเชฟมาว่าแบบโรงแรมเนี่ยมีขนมหวานอะไรเด็ดๆบ้างซึ่งที่จริงอ่ะมีเต็มเลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมีของหวานชนิดนึงของหวานที่เกิดมาพร้อมกับโรงแรมนี้เลยนั่นก็คือเบดบัตเตอร์พุดดิ้งนะครับซึ่งเบเบเตอร์พุดดิ้งเนี่ยทางเชฟเขาบอกว่าต้องราดด้วยวานิลาซอสแล้วก็จะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆในคอมเมนต์แน่นอนเราหนีออกมาหมดเลยให้พี่มาร์คงงกับบินดูดิหน้าต่างเนี้ยฮะต้องจับคนเดียวเหรอมันดูไม่มึนเลยฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เข็นขาเมื่อไม่
มอๆรวยมากแต่คนเดียวแล้วก็ค่อยมาเก็บกี่บาทเองมันรวยขนาดเอาจริงเท่าไหร่เหมือนมันจ่ายไม่ได้หรอกสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางโรงแรมโนเวอร์เทลแพทินัมประตูน้ำด้วยที่พาเรามากินอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันนี้ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอาหารเอ็กซ์คลูซีฟในคืนนี้เนี่ยก็สามารถมาที่โรงแรมโนเวอร์เทลแพทินัมประตูน้ำได้นะครับทุกวันศุกร์เสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 4:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ท่านละ 1,900 บาทถ้วนนะครับแต่ถ้าคลิกลิงก์ท่านล่างตรงนี้นะครับมีขึ้นมาให้เลยเนี่ยเห็นมั้ยตรงไหนก็จะลดไปเลย 60% เหลือเพียงท่านละ 760 บาทเท่านั้นเองผมก็อย่าลืมมากินอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเยอะๆนะครับผมพาคนสำคัญมาด้วยรับรองถูกใจแน่นอนนะครับผม